สวัสดีครับรายการจามนพบปัญหาในวันนี้นะฮะอยู่ที่ชายหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่ม LINE TA ของยินโลนะครับเข้ามาแจ้งถึงข้อสอบที่ออกซึ่งในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมป่วยฮะวันนี้ก็จะต้องมาอัดคลิปหน่อยว่าข้อสอบรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบว่าเดี๋ยวนี้ทางผู้ออกข้อสอบเนี่ยจะออกข้อสอบแบบหลากหลายกระจายออกไปอะไรที่เคยออกแบบซ้ำๆก็ไม่ได้เอามาออกแล้วจะกระจายเรื่องออกไปยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนที่ผมดูเรื่องการติวมานะวิชาบัญชีนะไม่เคยเอามาออกเลยนะการปันส่วนต้นทุนบริการไปแผนกผลิตเนี่ยก็เอามาออกในรอบครั้งที่55หรือแม้กระทั่งต้นทุนร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้ก็ไม่เคยเอามาออกก็เอามาออกจริงๆนะฮะก็เลยทำให้รู้เลยว่าจะต้องวางแนวทางยังไงบ้างเพื่อติวให้กับลูกค้าของเราสรุปก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงการติวบ้างแล้วก็คือจะต้องมีการสอนละเอียดมากขึ้น mm-hmm. แม้กระทั่งตัวคำนวณภาษีกันได้นิติบุคคลอ่ะจากกำไรสุทธิอ่ะ จากเดิมที่เราก็บอกอ่านมาตรา65ตัววิ่ง65ตีอ่ะแต่มันก็จะมีพวกรายจ่ายที่คนพิการใช่ไหมรายจ่ายที่สามารถหักได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนพิการนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าอุปมาใช่ใช่เขาก็เอามาออกด้วยนะมันก็เลยผมก็เลยพอมีแนวทางที่จะเตรียมตัวสำหรับติวรอบใหม่ครั้งที่57แล้วคราวนี้ผมจะมาเล่าถึงข้อสอบที่ครั้งที่56มันมีอะไรบ้างในวิชาบัญชีนะครับก็ออกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์พลอยได้เนี่ย1ข้อนะครับข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของการที่มีอาคารเกิดไฟไหม้และทำประกันเอาไว้ให้ลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายราคาทุนที่รับรู้ในงบแล้วก็เงินที่ได้จากประกันจะรับรู้ยังไงจะลงบัญชีอย่างไรอันนี้คือข้อที่2แล้วก็อีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของการแบ่งกำไรของหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนี่นะ3ข้อนะครับที่เป็นอัตนัยนะครับส่วนในวิชาประมวลในวิชาประมวลได้ออกคำนวณกำไรสุทธิเลยคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี1ข้อก็อย่างที่บอกไปนะครับมีในเรื่องของอะไรนะคนพิการแล้วก็พนักงานไปอบรมใช่ไหมฮะสามารถหักรายจ่ายได้เท่าไหร่ใช่อันนี้คือพ.ร. 50อีกข้อนึงเป็นเรื่องของกฎหมายห้างคือก่อนที่จะจัดตั้งเป็นหจก.เนี่ยก็มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นค่ะทำกิจการร่วมกันนะคะเกิดขึ้นก่อนที่จะมาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดค่ะและหลังจากเป็นห้างส่วนจำกัดแล้วหุ้นส่วนผู้การก็ให้หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดเนี่ยไปทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกใครจะต้องรับผิดชอบอย่างไรทั้งก่อนจัดตั้งห้างส่วนแล้วก็หลังจัดตั้งห้างหุ้นส่วนค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อ3ก็เป็นเรื่องของอากรสแตมป์ครับซึ่งไม่เคยเอามาออกเป็นข้อใหญ่20คะแนนเลยนะรอบนี้เอาอากรสแตมป์มาออกเป็นข้อใหญ่และมี3ข้อย่อย20คะแนนโอ้จากเดิมอากรสแตมป์นี่เป็นตัวภาษีย่อยๆนะไม่กี่คะแนนนะถ้าออกมาสำหรับข้ออัตนัยแต่รอบนี้ออกมาเต็มๆเลยครับ20คะแนนค่ะส่วนวิชาสอบบัญชีนี่ก็ในมุมมองผมก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่ไม่ค่อยแตกแยกเท่าไหร่ข้อที่1เป็นเรื่องของจรรยาบรรณให้ตุ๊กตามานะฮะก็ถามว่าผิดจรรยาบรรณอะไรบ้างนะใครที่ท่องจรรยาบรรณ85225ได้ก็น่าจะทำได้ข้อนี้นะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องของรายงานรายงานนะครับก็มีข้อย่อย5ข้อนะครับให้เขียนข้อยกเว้นเราก็ต้องรู้เรื่องรายงานอ่ะซึ่งปกติเราก็อ่านกันอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะข้อ3เป็นเรื่องของให้งบทดลองมาได้ข่าวมาว่าโจทย์ยาวมากเลยนะครับแล้วก็ให้ถามว่าจุดใดบ้างที่มันมีปัญหาหรือมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงหลังจากที่เราเป็นนักบัญชีเนี่ยเราดูงบการเงินเรารู้ไหมว่าอะไรบ้างที่มีจุดสุ่มเสี่ยงให้เขียนจุดสุ่มเสี่ยงมาสำหรับงบทดลองที่โจทย์ให้มาค่ะ3ข้อ3วิชาใช่ค่ะโอ้โหอาจารย์เยอะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่นะค่ะอาจารย์ให้สอนแบบหลากหลายมากขึ้นโดยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สอนแบบว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ค่อยออกนะเราเลยแบบว่าไม่ได้สอนแบบลงรายละเอียดมากนักสอนแบบแค่เพียงแต่ๆอย่างเช่นอากรสแตมป์เนาะเพราะมันเป็นข้อย่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับซึ่งผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวนี้เราก็ติวเป็นออนไลน์บางส่วนแล้วอ่ะแปลว่าทุกท่านก็สามารถที่จะเรียนได้ตลอดไม่จำเป็นจะต้องมารอติวสดอย่างเดียวอะไรที่เป็นติวสดก็เรียนเฉพาะเรื่องไปแล้วก็มีข้อมูลให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนได้ครอบคลุมข้อสอบออกมามุมไหนก็สามารถทำข้อสอบได้โอเคปะเราไปไหนกันเนี่ยกลับค่ะอาจารย์อ๋อกลับไปดูลูกก่อนนะลูกอ่ะ